Gossip 29 Gossip 29รายการที่จะพาไปโฟกัสเจาะลึกรู้จริงทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงเปิดลิสต์ตัวท็อปคนดังสุดติสของวงการบันเทิงพร้อมเผยคอนเซปต์ปาร์ตี้ที่ชีวิตนี้ต้องจัดสักครั้งของเหล่าคนดังจะสุดแค่ไหนไปGossipกันเลย Gossip 29แปลกหาบ้าติสคือสมบัติครบถ้วนของเหล่าซุปตาร์สายติสที่ติดท็อปบุคลิกนิสัยแปลกๆจนกลายเป็นจุดขายเรียกความนิยมอย่างล้นหลามติสตัวพ่อตั้งสันนิสวรรณเมธานนท์ผู้ที่ไม่สนโลกและกระแสดราม่าใดๆทั้งสิ้นยิ่งลีลาการตอบคำถามเรียกว่าเกลียดสุดๆเล่นเอาสื่ออย่างต้องมึนเลยกลายเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่เรียกเสียงฮาจนสาวๆพากันตกหลุมรัก Oh my gosh ตามมาติดๆกับความติดขั้นสุดของเดอะทอยก็หนุ่มคนนี้เรียกว่าเดาใจยากสุดๆก็ใบหน้าที่ไร้อารมณ์ผสมกับความขี้อายยิ่งเวลาพูดก็เรียบเรียงคำพูดไม่ค่อยถูกแต่ถึงเวลาจับไมค์ร้องเพลงฮีอย่างกับคนละคนเลยล่ะค่ะมาที่ฝั่งของสาวติสอย่างปามีบอกเลยเห็นแบบนี้ชีเอาเรื่องอยู่นะจ๊ะติสแค่ไหนดูได้จากที่เล่นคอนเสิร์ตแต่ละครั้งไม่เคยแม้จะใส่รองเท้าแถมยังขึ้นแท่นเป็นตลกหน้าตายยิ่งในโซเชียลชีท็อปฟอร์มสุดๆกับตารางงานสุดเกรียนที่ไม่รู้ว่าจะเอาหาไปถึงไหน Oh yes ช่วงนี้ท็อปฟอร์มเรื่องความติสสุดๆต้องหนุ่มแน็กชาลีที่กลายเป็นดาวโซเชียลกับนิสัยสุดโต่งชนิดที่ว่าเล่นเพลงงานในวงการเพื่อเอาเวลาไปเลี้ยงสัตว์แปลกๆแถมยังนำเสนอคอนเทนต์สุดเพี้ยนในช่องตัวเองจนโด่งดังที่เราไปทำอะไรแล้วมันตลกตลกผมเป็นคนที่ไม่อายมองให้มันเป็นเรื่องตลกไปบางคนก็กั้นไปขำที่อื่นอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นอะไรที่ผมก็น่ารักดีนะ whatแต่ละคนคงคอนเซปต์ความติสแบบเสมอต้นเสมอปลายจริงๆค่ะแล้ววันนี้มาดูกันว่าถ้าเหล่าคนดังจะจัดงานปาร์ตี้คอนเซปต์อะไรที่ชีวิตนี้ต้องจัดไปกอสซิปกันเลยกอสซิป29มูลองรูชมูลองรูชเลิศเลิศเผ็ดร้อนที่สุดขนนกแล้วเว้าสูขนนกแล้วเว้าสูมันต้องเต้นด้วยไม่ใช่เพื่อนจะแต่งตัวสวยมาอย่างเดียวต้องมีการเปิดตัวเพื่อนเราก็น่าจะแซ่บเชื่อสิผมพูดออกทีวีไม่ได้ผมพูดออกทีวีไม่ได้ล้อเล่นล้อเล่นผมจะเป็นแนวแบบว่าปาร์ตี้คอนเสิร์ตนี่แหละการแต่งตัวนี่ก็อาจจะต้องจัดนิดนึงจัดนิดนึงแต่คงไม่ถึงกับบิกินี่นะคอนเซ็ปต์ผมมันอยู่ในลึกๆของหัวใจใครหลายคนที่อยากทำแต่ไม่กล้าพูดหรอกแก้ผ้าปาร์ตี้แก้ผ้าปาร์ตี้แต่ใส่หน้ากากร้อนๆอากาศมันร้อนๆเนี่ยมันไร้ไร้เรามาดื่มเครื่องดื่มให้มันเย็นชื่นใจแล้วเราก็แก้ผ้าแต่ถอดหน้ากากออกมาปั๊บคุณแม่คุณแม่เอาคุณแม่ทีมแบบเจ้าป่าทาซานเจ้าป่าทาซานอยากเห็นว่าแต่ละคนเป็นสัตว์จะแต่งตัวเต็มขนาดไหนบางคนแต่งตัวเป็นทาซานก็ใส่ผ้าเดียวผมอยากเห็นตั้มเป็นตัวเงินตัวทองให้ดูนะเนี่ยมันไร้ไร้เนี่ยมันไร้ไร้อยากไปมัลดีฟคอนเซ็ปต์ทะเลเพราะว่าแน่นอนครับชื่อกั้งครับก็ต้องกลับสู่ทะเลกลับสู่ทะเลอยากให้คนแบบแต่งตัวเป็นแบบเป็นสัตว์น้ำหลุดโลกแบบว่ามันเป็นธีมที่สนุกที่สุดเลยครับเป็นธีมรวมเนิร์ดเป็นธีมรวมเนิร์ดคือหนูเป็นคนจัดแล้วต้องไม่ใช่ธีมชิคๆแน่นอนมันจะไม่ค่อยสนุกสำหรับหนูมันจะไม่ค่อยสนุกสำหรับหนูธีมเนิร์ดอะใครเนิร์ดเรื่องอะไรแต่งอันนั้นมาใครช่วงนี้อินกับเรื่องเช่าพระก็ค่อยพามาก็ค่อยพามาทุกคนจะได้เป็นตัวเองได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยและสำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังมองหาชุดสวยๆไปงานปาร์ตี้วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในการเลือกชุดมาฝากไปกันสิบกันเลยสวัสดีค่ะแฟชั่นทอล์ควันนี้พบกับหญิงและพอตตี้คืนนี้เรามีแฮงเอาท์กับแก๊งเพื่อนสาวเราก็เลยมาหาชุดกันค่ะไม่ว่าจะไซส์ไหนไอเทมกันตาของสายปาร์ตี้ก็ต้องมินิเดรสค่ะรับรองไงก็รอดเรียกสายตาจากหนุ่มๆได้อย่างแน่นอนค่ะจะใส่กับสายเดี่ยวไปแมทกับกางเกงหรือกระโปรงก็ดูเก๋ค่ะแล้วถ้าใส่กับสีเจ็บๆก็ยิ่งเลิศค่ะและที่กรุงทองพลาซ่ายังมีสินค้าเข้าใหม่ทุกสัปดาห์รับรองว่าไม่ตกแคลนค่ะไม่ว่าจะไซส์ไหนไม่ใช่ปัญหาสวยสะกดทุกสายตาเซ็กซี่นิดๆเผ็ดหน่อยๆเสริมบุคลิกให้มั่นใจเป็นจุดเด่นของงานแน่นอนค่ะสายปาร์ตี้กับชุดแฮงเอาท์แบบนี้ท็อปปิกเลยสนับสนุนโดยกรุงทองพลาซ่าสินค้าส่งเครื่องแต่งกายใจกลางประตูน้ำกลับมาติดตามรายการ Gossip 29ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Mono 29หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono 29ได้ทางระบบ iOS และ Android สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ cme.me Channel Gossip Star Gossip 29